ก็ให้ทุกคนสงใจสุขสันต์บันเทิงเริงร่าสัทธาพรชัยรำร้องอวยพรวอนวายก็ให้ท่านไทยพี่รมนุ่มกับผู้สาวรำฟ้อนสวรชรรอดรำเหล่าลูกผู้ร้องลำนำเขาจะบ่รำคำคมความสุขสีที่วาราตรีทาวีพิมลรำมันไปให้พรขอความบวรสวมพรทุกคนความเจริญจูงเดินรับความมงคลมนผู้นิรันดร์วันนี้วันดีสีสว่างพิพัฒน์มงคลสุขาเทวามาดลขอให้ทุกคนสมใจสุขสันต์บันเทิงเริงร่าสัทธาพรชัยรำร้องอวยพรวอนวายขอให้ท่านไทยมีรมนุ่มกับผู้สาวรำฟ้อนเสื้อละครร้องรำเหล่าลูกผู้ร้องรำนำเขาจะก็รับคำคมI'm not afraid to die.
ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งเสียงเพลงกับรายการเสียงสวรรค์ตะวันฉายครับซึ่งกลับมาพบกับท่านผู้ชมในรูปแบบสังคีตสัมพันธ์อีกเช่นเดิมครับสำหรับบทเพลงสังคีตสัมพันธ์นั้นก็คือบทเพลงจากดนตรีไทยและดนตรีสากลครับนำมาบรรเลงคลุกเคล้ากันเรียกว่าบทเพลงแห่งสังคีตสัมพันธ์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะในแต่ละสัปดาห์นะคะพวกเรานะคะทั้งนักร้องนักดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะก็ทำงานหนักกันอย่างมากเลยค่ะเพื่อคัดสรรบทเพลงที่มีคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะเช่นกับเพลงที่ใช้ในการเปิดรายการเมื่อสักครู่ครับ2ผลงานเพลงกับวรเทศและเพลงรักที่หวังเพลงรักที่หวังคุณเจนจบลงไปแล้วเพราะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณโอปอใช่ครับหลังจากจบช่วงนี้ครับช่วงหน้าท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณโฉมฉายอรุณฉานในช่วงสัมภาษณ์ท่านจะมามอบสาระความรู้และบันเทิงอย่างไรบ้างติดตามให้ได้ช่วงหน้าครับและที่สำคัญครับแขกพิเศษในค่ำคืนวันนี้คือคุณสุปราณีโยธินอุปไมยนั่นเองครับซึ่งท่านก็เป็นนักร้องนักเรียนของคุณสมชายอรุณฉานนั่นเองนะคะและหลังจากการพูดคุยค่ะวันนี้คุณครูเจี๊ยบสืบศักดิ์ดุริยปราณีค่ะจะมาแนะนำเคล็ดลับในการตีระนาดนะคะแต่จะเป็นบทเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะใช่ครับสาระดีๆรอมอบและรอท่านผู้ชมอยู่ติดตามให้ได้ทุกช่วงรายการครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะรายการเสียงสวรรค์ตะวันฉายในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ได้กลับมารับใช้ท่านอีกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักธุรกิจนะคะที่มีดนตรีในหัวใจค่ะแล้วก็ได้มาฝึกร้องเพลงกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อยู่นานมากค่ะวันนี้ก็จะพูดคุยว่าท่านชอบอะไรกับบทเพลงของสังคีตสัมพันธ์นะคะเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงค่ะว่าดนตรีของเรานั้นจะต้องมีการสืบทอดการขยายสู่สังคมมีการอนุรักษ์บทพัฒนาและความรู้ผู้บันเทิงรักษาซึ่งวัฒนธรรมไว้ด้วยนะคะคุณสุปราณีโยธินอุปไมยร้องกับเรามาหลายครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าวันนี้จะพูดคุยกันเล่าไปเลยค่ะคุณสุบอกว่าไม่ถนัดในการพูดว่าแรงบันดาลใจเริ่มแรกที่มาที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั้นอย่างไรค่ะค่ะสถาคุณก่อนใช่ค่ะชอบเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องในวงนี้ค่ะแต่ก็พลาดโอกาสไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าเต้นกินรำกินนี่ไม่สนับสนุนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันครอบครัวมากมายนะคะเพราะเป็นอาชีพที่จริงๆเป็นสุจริตชนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แล้วพอจากนั้นยุคนั้นเขาไม่ให้ต่อมาค่ะค่ะไปแต่งงานใช่ค่ะมีครอบครัวค่ะก็ยังฝังใจฝังใจคิดถึงแต่วงนี้อยู่ตลอดค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาพบครูมาริสาและคุณครูอโศกค่ะก็ได้ฝึกร้องค่ะใช่ค่ะค่ะจนกระทั่งต่อมาก็ได้ก็ได้เจอคุณชมชายค่ะก็ได้ไปฝึกร้องกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปงานนู่นงานนี้ต่างจังหวัดก็ไปคิวกระเป๋าวิ่งตามไปตรงนี้หาได้รับประสบการณ์มากเลยค่ะได้ขึ้นเวทีจริงๆค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะแรกๆแล้วจากการที่ออกมาฝึกร้องเพลงเนี่ยในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือลูกๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณแม่เปลี่ยนไปไหมคะอ๋อค่ะก็ยอมรับขึ้นค่ะที่บ้านก็สนับสนุนแล้วค่ะค่ะคุณสุปราณียศินอุปไมยเป็นผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนแนวเพลงที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมมาโดยตลอดนะคะแต่อยู่เบื้องหลังมาตลอดนี้ออกมาสัมภาษณ์บ้างค่ะแล้วอยากจะเรียนถามแอนหนึ่งว่าท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะเพลงอะไรของสังคีตสัมพันธ์ที่คุณสุปราณีชอบที่สุดค่ะเพลงเสียงเทียนค่ะเสียงเทียนที่มาจากทำนองเพลงไทยเดิมคือลาเสียงเทียนชอบอะไรของดนตรีสังคีตสัมพันธ์ค่ะมีสุว่ามันมีเสน่ห์นะใครฟังแล้วก็ต้องประทับใจแล้วก็ซึ้งใจค่ะค่ะน้องๆก็หวานอ่อนช้อยนะคะถ้าเป็นรูปภาพก็ต้องมีลายขนมมีการเอื้อนที่ดูประณีตใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นพอใกล้จะต้องลาคุณสุประณีแล้วคุณสุประณีถ่ายท่านทางบ้านเพื่อจะได้ส่งของขวัญจากคุณสุประณีนะคะเป็นหนังสือเพลงสังคีตสัมพันธ์นะคะการนำดนตรีไทยมาผสมกับสากลค่ะเป็นหนังสือจากกรมประชาสัมพันธ์มอบไปท่าน2รางวัลแรกที่ตอบถูกเข้ามาก่อนและได้หยิบมาเป็น2ท่านแรกจะได้รับรางวัลนะคะคุณสุปราณีอยากถามว่าอะไรคะ
ท่านผู้ชมทางบ้านนะเพลงค่ะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมลองทายเข้ามาว่าเพลงที่สุจะร้องเนี่ยเพลงที่สุจะร้องเนี่ยคือเพลงอะไรคะเพลงเสียงเทียนใช่ไหมคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมว่าอะไรคะร้องเสียงเทียนนะคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมชื่ออะไรนะคะสองท่านแรกจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือเป็นที่สำคัญนะคะจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเสียงสวรรค์รางวัลฉายนะคะวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบคุณนะคะคุณสุปราณีโยธินปุพไมเป็นโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและเป็นช่วงที่เราจะพบกับครูเจี๊ยบหรือสืบศักดิ์ดุริยปราณีตเป็นรักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีขณะนี้นะคะครูเจี๊ยบจะมอบความรู้จากบทเพลงจีนลั่นถันนะคะมาเป็นเพลงไทยชื่อรักที่หวังเดิมเป็นจีนลั่นถันพอผสมแล้วเป็นรักที่หวังน่ารักมากกับบทเพลงนี้นะคะเชิญพระบคุณสืบศักดิ์ดุริยปราณีตหรือครูเจี๊ยบค่ะเพลงนี้เป็นเพลงชื่อจีนลั่นถันถามว่าทำไมชื่อจีนเพลงไทยไม่ใช่เป็นเพลงจีนครับเป็นเพลงไทยนะครับแต่ว่าคนที่ประพันธ์ขึ้นทำให้เป็นสำเนียงจีนขึ้นมาเพลงไทยทุกเพลงครับจีนอะไรก็เป็นเพลงไทยทั้งนั้นที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาใหม่แต่ออกมาสำเนียงเป็นทางเพลงจีนเขาเลยเรียกใส่ชื่อจีนขึ้นไปจีนขิมเล็กจีนลั่นถันหรือจีนอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ไม่ใช่เป็นเพลงจีนในที่นี้ก็วงกรมประชาพันธ์ก็นำมาทำเพลงมาเล่นกับดนตรีประชมดีท่านก็จะได้ฟังต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในขนาดนี้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพลงดนตรีประชมหรือดนตรีของกรมด้วยเรื่องอะไรขอเชิญท่านติดต่อสอบถามมาที่รายการได้คราวต่อไปผมจะยินดีมาตอบปัญหาให้ทุกปัญหานะครับครับรันจวนใจ
ใจพี่รักจากกองแสนสุดครองควันชีวิตรักเจ้าแต่พี่สุดชมรักนวลสงวนต้องกลัวน้องจับตรงพี่หักอารมณ์พี่ต้องสงวนนวลชมหากความรักคมดวงใจเพราะพี่รักจริงเจ้ากลัวน้องจับเศร้าเจ้าอย่าอาลัยพี่สงวนนวลเจ้าเจ้าเห็นใจสงวนใจไว้ให้พี่นักแก้วตาสงวนตัวจนกว่าที่มาชมคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ารายการของเรานั้นเสริมทั้งความรู้สาระและก็บันเทิงอย่างช่วงเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนะครับของคุณชมชัยอรุณชานนั้นก็ตามที่คุณชมชัยได้เคยกล่าวไว้ว่า
เป็นนโยบายของผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่อยากให้รายการของเรานั้นควบคู่ไปกับสาระความรู้และก็บันเทิงครับวันนี้รายการของเราก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะและพวกเราทีมงานนะคะก็ขอสัญญาค่ะว่าจะสรรหาบทเพลงดีๆมานำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะเพลงของเรายังมีอีกเยอะเลยค่ะเชื่อว่าท่านผู้ชมคงรอรับชมกันอยู่แล้วนะคะงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไหมคะเชิญชมครับThank you.
ก็มาถึงช่วงที่รายการของเราภูมิใจนำเสนอนะคะนั่นก็คือช่วงเพลง Contemporary ค่ะสำหรับเพลง Contemporary นั่นก็คือผลงานเพลงเก่าครับนำมาประยุกต์สร้างเพลงใหม่นะครับเรียกว่านำมาเพื่อให้นักดนตรีนั้นได้บรรเลงเพื่อส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านเลยครับใช่แล้วค่ะก็เป็นการบรรเลงผสมกันนะคะระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลนะคะใช่ครับแต่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรนั้นอยากให้ทุกท่านไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเชิญชมค่ะThank you.
คะกับบทเพลงที่ทางรายการของเราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะผมเชื่อได้เลยนะครับว่าผมเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมคะคุณโอปอใช่ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามตลอดทั้งรายการของเรามาไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำบทเพลงหรือติชมรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากเลยครับใช่แล้วค่ะแต่ในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะเรายังมีอีก2บทเพลงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ผมโอปอประเวศราชูและดิฉันเจนมรุธิดาบุญมงคลค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันละเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะลมก็อ่อน
ันให้จิตติดตรึงใจประวัติหนึ่งถึงเท้าเจ้าชวนให้ใจที่เหงาจำว่ากลิ่นเจ้าเจ้าอยู่ในใจเนื้อเจ้าอ้วนกลิ่นประทินเดียวกันควันเคยแนบควันรักกันชิดใกล้หอมเอ่ยถึงใจหอมใดไม่ถึงอารมณ์ควันปฐุมมารีบัวยัวตาผิวผากระเพื่อมลมห้องสีที่พี่ชมสีนวลส่วนชื่นอารมณ์ดุดดังสีแพรเจ้าห่มปิดฐานกันลมซ้ำชมให้เข้าใจเจ้าเอ้ยเจ้าคำหอมเจ้าเนื้อหอมหอมวันใจต้องจิตเตือนใจยิ่งคิดไปหวนในตะกอนโอ้มือพี่เคยล้มเล้าสาวเจ้าเคยเอามือปองแต่ไม่พ้นมือพี่ต้องห่วงยิ่งกว่าทองแต่น้องยังให้ชื่นใจยอดชูผู้เชยควันเอ่ยอย่าเลยจากไปโอ้คำหอมเอ่ยเอ่ยชิดใครอีกนานเท่าใดควันใจจะกลับมายอดชูผู้ชมพี่รมชมชื่นอุราเพื่อนชายร้อยคนมากล้นข้าไม่ชื่นอุราเหมือนเจ้าเพื่อนชมThank you.
ไหม